สวัสดีครับผมในเชียร์สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับหรือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาทำการลงหลักสูตรนะครับตัวที่เป็นตัวซัมมารินนะครับการพัฒนาแอปด้วยซัมมารินนะครับที่โค้ดโมบายนะครับวิธีการติดตั้งตัวซัมมารินนะครับมันจะต้องมองที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับว่าเป็นเครื่องแม็กหรือเป็นเครื่องพีซีหรือเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็วิธีการนะครับเด็กแรกก่อนนะครับกดแท็บกระแท็บหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์คำว่านะครับดาวน์โหลดนะครับซัมมารินจากในหน้า Google ง่ายๆนะครับก็กดไปที่ลิงก์แรกเลยครับนะครับในเคสนี้มันจะทำการวิ่งไปที่หน้านี้นะครับมันจะทำการใส่ชื่อนะครับอีเมลแล้วก็บริษัทนะครับอีกแรกก่อนนะครับซัมมารินปัจจุบันเนี่ยมันฟรีแล้วนะครับมันฟรีแล้วแต่ว่าก็มีเวอร์ชันเสียตังค์เหมือนกันซึ่งเวอร์ชันเสียตังค์เนี่ยจะเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะครับใหญ่ของผมก็คืออาจจะ 20-30 คนขึ้นไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็สามารถใช้ได้เกือบทุกๆอย่างแล้วก็คือ full feature แล้วง่ายๆนะครับคราวนี้ตอนนี้เริ่มเมื่อเรารู้มันเริ่มฟรีแล้วนะครับมันฟรีนะครับมันมีเวอร์ชันไหนให้เราดาวน์โหลดได้บ้างถ้าเกิดมาหน้านี้เลยเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเก็ทเท่าไหร่ผมอยากให้คุณทำการหยุดหน้านี้ก่อนแล้วไปตรง pricing ครับเมื่อกดไปที่แท็บ pricing นะซึ่งในเคสนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าวิดีโอนี้กับความเป็นจริงหน้าตาไม่เหมือนกันนะแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับกดแท็บ pricing ก่อนหรือกดไปที่ลิงก์นี้ก็ได้นะครับหลังนั้นคุณจะเจอนะครับที่เป็น Submarine Studio นะครับกับ Visual Studio ง่ายๆครับถ้าเกิดคุณใช้เครื่อง Mac อยู่ผมแนะนำว่าให้ใช้ Submarine Studio ตัวเดียวพอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้เครื่อง PC อยู่นะครับหรือคุณต้องการพัฒนานะครับด้วย Visual Studio คือง่ายคือคุณใช้เครื่อง Mac แล้วคุณลง VMware เพื่อจะลง Visual Studio เพราะคุณถนัด Visual Studio ก็โหลดตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมเอาแบบผมง่ายๆคือเครื่อง Mac ใช้ตัวนี้นะครับเครื่อง Windows ใช้ตัวนี้นะครับง่ายๆก่อนนะก็จะเห็นว่าทั้ง2ตัวนี้ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะเสียตังค์นะครับซึ่งราคาค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงมันก็คือฟรีแหละไม่มีใครไปกดเสียตังค์นี้หรอกนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับแบบฟรีก็ full feature หมดแล้วแต่จะมีคอมเมนต์นิดนึงว่าสำหรับ small team ทีมที่ไม่ใหญ่มากนะครับเอาล่ะสมมุติถ้าเกิดตอนนี้ผมใช้เครื่อง Mac อยู่ก็จะกดไปที่ดาวน์โหลดครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็คือหน้าเดิมกี้นี่แหละนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปสมมติผมใส่ชื่อว่าเล็กนะครับจริงๆใส่ชื่อจริงดีกว่านะครับอีเมลนะครับบริษัทถัดมาก็คือนะครับมันจะถามว่าเรามีตัวนี้ยังนะครับก็มีการลงตัว Visual Studio อย่างในเคสนี้ถ้ามีแล้วก็เป็นไม่มีถ้ายังไม่มีก็ไม่ต้องติ๊กนะครับก็อันนี้ไม่ซีเรียสครับสมมติผมไม่มีนะครับไม่ต้องติ๊กจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้ไม่มีผลถัดมาคือบริษัทผมมีพนักงานมากกว่า5คนไหมใช่นะครับตกลงเงื่อนไขไหมใช่แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับอันนี้จะเป็นการดาวน์โหลด Submarine Studio นะครับสักพักหนึ่งมันก็จะให้เราทำการดาวน์โหลดไฟล์กดเซฟครับไฟล์มันจะไม่ใหญ่มากนะครับเมื่อทำการกดที่ตรงนี้แล้วก็กดปุ๊บมันก็ทำการลงนะครับมันจะทำการลงซึ่งการลงนี่ใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามันจะไปทำการดาวน์โหลดไอตัว Android SDK ด้วยนะครับก็กดดับเบิ้ลคลิกครับก็กด Open นะครับโอเคนี้ก็กด Tick Agree นะครับกด Continue ครับมันจะเริ่มทำการดาวน์โหลดนะครับซึ่งกระบวนการนี้ค่อนข้างจะนานนิดนึงเพราะมันจะดาวน์โหลดหลายขั้นตอนนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีเรื่องของที่เป็นของ Submarine Android แล้วก็ iOS แล้วก็ Mac ก็ถ้าถามผมก็ดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับเลยกด Continue ครับมาถามผ่านนะครับที่ใช้ในการรันตัว Android ในเคสนี้มันก็ทำการ Config ผ่าน Default ให้มันผ่านนี้นะครับแล้วก็กด Continue เลยครับตอนนี้มันก็ทำการเรียกว่าดาวน์โหลดทีละโมดูลนะครับก็เริ่มจากโมโนเฟรมเวิร์กก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนหมดนะครับซึ่งใช้เวลานานมากๆนะครับก็อาจจะผมตีมาสัก3ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเน็ตเวิร์กไม่ได้เร็ว
ก็กด continue ครับเพื่อเริ่มดาวน์โหลดเลยกด accept license นะครับกด next นะครับ accept แล้วกด continue ครับปุ๊บตอนนี้จะเริ่มทำการดาวน์โหลดนะครับก็ปล่อยมันดาวน์โหลดไปนี่คือกรณีของเครื่อง Mac นะครับทันทีที่ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองมา new workshop กันนะครับทำการ new workshop กันดูว่ามันสามารถดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บแล้วรันได้ไหมนะครับในเคสนี้สำหรับคนที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องประเด็นคือตัว Android Simulator ด้วยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นของตัว Genie Motion นะครับในการมาที่เว็บไซต์นี้ครับ Genie Motion นะครับ Android แล้วก็ทำการติดตั้งนะครับซึ่งการติดตั้งตัว Android Simulator นะครับด้วย Genie Motion ทำยังไงเนี่ยผมมี YouTube เท่าที่ครับผมมี YouTube ต่างหากอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปที่เว็บไซต์ YouTube ได้แล้วก็พิมพ์คำว่า CMDev แล้วก็พิมพ์ว่า Genie Motion นะครับ Enter ครับหลังนั้นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีนะครับตรงที่ส่วนที่ชื่อว่าการติดตั้ง Genie Motion Simulator 5.1 นะครับแล้วก็มีตัว Google Play Store ด้วยนะให้กดที่ลิงก์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็อันนี้คือผมจะมุ่งเป้าไปที่ฝั่งของ Android เป็นหลักแล้วกันนะครับก็ฝั่งของ iOS เนี่ยนะครับนิดหนึ่งถ้าเกิดคุณจะพัฒนาสมรรพัฒนา iOS ด้วย Xamarin ด้วยคุณยังจำเป็นต้องทำการดาวน์โหลดตัวนี้ครับคือ Xcode นะครับ Xcode ต้องดาวน์โหลดด้วยซึ่งการดาวน์โหลด Xcode ต้องไปที่นี่แต่ถ้าเกิดแค่ Android อย่างเดียวไม่ต้องนะครับก็ต้องไปที่ตัว App Store แล้วก็ไปที่ช่องเสิร์ชนะครับเสิร์ชคำว่า Xcodeนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับตัว Echo ด้วยถ้าไม่ติดตั้งก็จะพัฒนา iOS ไม่ได้นะครับอันนี้คร่าวๆสำหรับเครื่อง Mac นะสำหรับเครื่อง PC นะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าจะพูดเป็นวิดีโอชุดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าโอเคมัน PC ทำยังไงแต่หลักๆแล้วก็ประมาณนี้เอาล่ะมันจะมีการถามพาสเวิร์ดบ้างนะครับแล้วก็ Xamarinขณะที่ตั้งมันจะมีการถามพาสเวิร์ดแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับไม่ใช่ใส่ผิดโอเคก็ตอนนี้ก็เข้าใจว่ามันกำลังทยอยติดตั้งอยู่นะครับค่อนข้างจะใหญ่ประมาณ2กิกกว่านะครับโอเคครับยังไงก็ถ้ามีคำถามสามารถถามมาได้ที่ทางเว็บไซต์นะครับก็สำหรับนักเรียนที่จะมาโรงเรียนนะครับสามารถถามมาได้ตามนี้นะครับก็นิดนึงนะครับสำหรับนักเรียนที่ลงเสร็จแล้วต้องการให้อาจารย์เข้ามาตรวจสอบก็สามารถคลิกที่ตรง Team Member Click Support นะครับเพื่อทำการเปิดนะครับตัวเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของทางควบโมบายที่จะใช้ในการเข้าไปวิวดูนะครับว่าพวกเราติดตั้งตัว Xamarin ติดตั้งเครื่องมือพร้อมเรียนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอย่างแรกก่อนการเปิดตัวนี้คุณต้องมั่นใจว่าคุณปิดตัว Team Member ทุกตัวนะครับต้องปิดก่อนปิดในแค่นี้คือไม่ใช่ uninstall นะครับแค่ปิดเฉยๆผมจะลองรันให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้รู้สึกจะมี unzip อยู่แล้วนะครับดับเบิลคลิกครับทำการเปิดอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Team Member อันนี้รู้สึกจะมีเปิดผมต้องทำการออกตัวนี้ก่อนหน้าตามันไม่ใช่อย่างนี้นะครับปิดก่อนดับเบิลคลิกไหมมันจะต้องเป็นโลโก้ของทางเขาเรียกว่าของทางโฟนโมบายเนี่ยจะนานนิดนึงรออีกนิดนะครับมาอย่างด้วยคลิก support นะครับมาละนะจะเป็นโลโก้อย่างนี้นะครับก็แจ้ง ID นะครับตรงนี้กับทางอาจารย์อาจารย์จะสามารถวิวเข้ามาดูได้นะครับว่าติดตั้งสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ยังไงโอเคครับในกรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างของกรณีที่เราติดตั้งตัวสมรินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาว่า install success นะครับก็เราสามารถกดนี่เลยนะครับเริ่มการเปิดสมรินกด launch นะครับอันนี้เป็นการติดตั้งสมริน studio นะครับซึ่งจริงแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในการเขียนแอปได้ทั้งบน android แล้วก็บนทั้ง iOS เลยนะครับแต่ว่าถ้าบน iOS ต้องนิดนึงนะครับว่าต้องติดตั้งตัว Xcode ด้วยนะครับก็ในเคสนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นตัวเทมเพลตของเขา Xamarin เนี่ยก็มันจะมีเวอร์ชันใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับในเคสนี้มันจะมีตัวที่ชื่อว่า Start Enterprise ไม่จำเป็นนะครับตัวแบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น Community Version ก็ตอบโจทย์เพียงพออยู่แล้วนะครับ
เคสนี้ก็มีเช็คอัปเดตเวลามีเวอร์ชันใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าเข้าใจว่าก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดละเวอร์ชันที่กำลังจะมานะครับจะเป็นเวอร์ชันเบต้าแต่ว่ายังไม่มาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซัมมารินนะครับ Studio 6.0 ก็คงจะมาเร็วๆเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ยังนะครับก็หวังว่าอันนี้คงจะพอเห็นภาพนะถึงวิธีการติดตั้งนะครับส่วนตัว Chili Motion ก็ต้องทำการเปิดขึ้นมานะครับโอเคนี้ก็ผมจะลอง New Project ให้ดูเลยก็ได้นะครับก็ลองเลือกเป็นแบบ Android นะครับแล้วก็เป็นแบบ Native Single View นะครับ Android กด Next ครับผมตั้งชื่อเป็น Steam App ง่ายๆก่อนนะครับพวกนี้ปล่อยเป็น default ไปก่อนนะครับ enter ไปก่อนนะครับก็ทิ้งน่าจะผมเปิด Android หรือ iOS นะโอเครู้สึกว่ามันจะเป็นตัวแบบเป็นฟอร์มนะผมเลือกผิดให้เป็นฟอร์มเจนเนอร์ Android iOS นะครับก็โอเคน่าจะมานี้นะครับ